สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะสาก้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอยากจะบอกว่ารวมชิปได้ 2,000 เศษแล้วนะครับจากโปเกมอนวุ่นวายนะฮะก็ไปฟาร์มมาเอาเรื่องอยู่นะฮะหมดเพชรไปค่อนข้างเยอะอยู่เราก็จะมาเรียกเจียก้ากันนะครับวันนี้เป็นนิสัยโบราณนะครับลบแอทแทคบวกสเปซแอทแทคนะฮะก็เดียก้าเป็นมังกรเหล็กนะครับมาเดียก้ากดเรียกเลยนะครับเดียก้ามาแล้วนะครับมาแล้วเดียก้าก็วันนี้เป็นวันแรกแสงวันสุดท้ายนะครับก็เลยจำเป็นต้องเรียกมานะฮะเพื่อจะทำเป็นร่างใช้นี่นะครับเรามาดูพลังก่อนนะครับว่าเดียก้าพลังเท่าไหร่นะฮะ 77,000 นะครับสปีด 1,300 นะฮะก็โจมตีพิเศษ 5,400 สเตตัสรวมก็722นะครับ มาเรามาแฟดเดียก้ากันดีกว่าครับใช้400นะครับกับเพชร200เหรียญ400กดแรกเขียวอือมาเลยนะฮะเดียก้าแฟสลาชัยนี่นั่นแหละล่างแฟดเรามาดูสเตตัสกันก่อนต่อนะครับว่าหลังจากแฟดแล้วจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะฮะไหน78,000นะครับความไวเพิ่มมา100หน่อยๆนะครับค่าสเตตัสรวมนะครับจาก722เพิ่มมาเป็น866นะครับเยอะอยู่นะฮะมันต้องทำก่อนนะครับมันถึงจะเห็นผลว่าได้เยอะขึ้นขนาดไหนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะมาทำนะแล้วมาดูกันทีหลังนะครับว่ามันเป็นยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ